สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่อง7สีพรมสานะครับคลิปนี้เป็นคลิปด่วนนะฮะเพราะว่าทาง Yamaha ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับว่า Yamaha PG1 ซึ่งเป็นรอบสื่อมวลชนนะครับได้ให้สื่อมวลชนต่างๆได้ไปทดสอบขี่เนาะที่ปากช่องที่เขาใหญ่นะครับซึ่งตัวผมเองน่ะไม่ได้ไปงานนี้รูปทั้งหมดเนี่ยผมได้มาจากช่อง Moto Moment นะครับแต่ว่าในเรื่องของคลิปการขับขี่เป็นยังไงเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเข้าไปติดตามดูในช่องของ Moto Moment แต่ว่าในคลิปนี้น่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูรายละเอียดของตัวรถว่าทำไมเขาดีไซน์แบบนี้ทำไมใช้หลอดไส้ธรรมดาทำไมใช้เครื่องฟินทำไมใช้ล้อขอบ16นิ้วแล้วก็ราคามันจะประมาณเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างแรกในเรื่องของดีไซน์นะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนอันนี้ก็คือมันเป็นรถดีไซน์คล้ายกันกับ CT125 ซึ่งในคลิปนั้นอ่ะผมก็มีพูดไว้ในท้ายคลิปว่ามีความเป็นไปได้ว่าทาง Yamaha อาจจะใช้ชุดท้ายที่มีลักษณะคล้ายกันกับของฟินเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ก็เป็นฟินแล้วเนาะแต่ว่าในตัวจริงไม่ใช่นะครับดีไซน์สวยและลงตัวเป็นอย่างมากคือดูดีนะฮะมันดูสมส่วนแล้วก็ดูแข็งแรงดูบึกบึนมากกว่าที่ผมคาดหวังไว้เยอะเลยคือผมเห็นแล้วผมชอบเลยแล้วก็ในเรื่องของสีสันเนี่ยทาง Yamaha ทําออกมาได้ค่อนข้างลงตัวเลยแหละตามคอนเซ็ปต์ของเขาเนาะที่เป็นรถเฟรนลี่เป็นรถสนุกเป็นรถแคมปิ้งมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือน Jacob Over ไม่เหมือน CT125 แตกต่างจาก2รุ่นนั้นชัดเจนนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้คันไหนแหละเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสีสันกันก่อนนะครับพี่จิวันเนี่ยเขามีทั้งหมดอยู่4สีนะครับแต่ละสีก็มีแต่สีสวยๆเลยนะอย่างคันแรกคันนี้นะที่ผมรู้สึกถูกชะตามากก็คือสีเหลืองบอร์ดน้ำตาลล้อสีดำนี่แหละแล้วก็มีปีกเล็กๆตรงกรองอากาศด้านหน้าเนี่ยเป็นสีเงินแล้วก็ตัวโคมไฟหน้าเป็นสีดำคือสีนี้นะผมชอบนะส่วนสีต่อมาก็คือสีน้ำตาลนะครับเหมือนกันกับสีเหลืองเนาะแต่ว่าชุดแฟริ่งด้านข้างตรงคอนโซลกลางรวมถึงบางคนหน้าจะเป็นสีน้ำตาลนะครับต่อมาก็คือสีฟ้านะครับสีที่อยู่ในโฆษณาแล้วก็อีกสีนึงก็คือสีดำซึ่งทั้ง4สีเนี่ยก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลหมดเลยซึ่งตัวไฟหน้าเนี่ยดีไซน์มาลงตัวแล้วแหละแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นดราม่าแน่นอนว่าทำไมถึงไม่ทำ LED เหมือนกันกับ CT125แน่นอนนะครับปี2023-24เนี่ยมันควรจะเป็นไฟ LED ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเรามองมุมกลับว่า PG1 เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถทรงที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองพื้นฐานของตัวรถนั้นเรียบง่ายและค่าใช้จ่ายต่ำซึ่งไฟหน้าธรรมดาเนี่ยค่าใช้จ่ายต่ำกว่า LED แน่นอนคือ LED ทั้งโคมเนี่ยราคาหลายพันบาทนะครับรวมถึงหลอดไส้ธรรมดาถ้าเกิดมันขาดมาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมีขายแน่นอนนะครับแต่ผมอยากให้ดูดีไซน์โดยรวมมากกว่าว่ามันเป็นไฟกลมเนี่ยมันสวยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตามนุษย์เราเนี่ยจะตอบสนองแสงสีส้มได้ดีกว่าสีขาวตามนุษย์เราจะเห็นแสงสีส้มได้ชัดกว่านะฮะแต่ก็แน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ไฟ LED แปลงหลอดธรรมดาเป็นหลอด LED เนี่ยตามร้านแต่งมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็มีซื้อเพิ่มราคาไม่กี่ร้อยบาทถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้เป็น LED เนาะถัดมาระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นช็อคอัพเทเลสโคปิกแกนโช๊คขนาด28มิลลิเมตรแล้วก็เซอร์ไพรส์มากก็คือว่าตัวระยะยุบของช็อคอัพด้านหน้านั้นมีระยะยุบมากถึง130มิลลิเมตรรวมกับตัวยางที่เพื่อนๆเห็นไหมเป็นยางแบบออฟเทเรนเลยนะก็คือกึ่งทางดินกึ่งทางดำแบบ50-50รวมถึงตัวดีไซน์ของวงล้อเนี่ยเขาใช้เป็นขนาด16นิ้วทำให้ตัวแก้มยางนั้นมีความใหญ่มากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งของระบบช่วงล่างของ PG1 คันนี้นะมันจะออกแนวนุ่มนวลนุ่มนิ่มแน่นอนนะครับซึ่งจริงอยู่ว่าช่วงล่างแบบนี้นะถ้าเกิดเราวิ่งที่ความเร็วสูงเนี่ยมันอาจจะมีความยวบยาบมากแต่ว่าอย่าลืมไปนะครับว่าเครื่องยนต์ของ PG1 เนี่ยมันมีขนาดเพียง115cc เพราะฉะนั้นผมมองว่าทาง Yamaha เขาตั้งใจที่จะทำรถคันนี้ให้เป็นรถเน้นลุยมากกว่าความเร็วซึ่งผมมองว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับสายลุยเป็นอย่างมากเลยแหละแล้วก็ระบบเบรกด้านหน้านั้นก็เป็นจานดิสเบรกที่จับมาจาก Yamaha Fin รุ่นล้อซีลวดที่ตัวจานดิสเบรกก็จะเป็นจานตรง3รูตัวปั๊มคาลิเปอร์ก็จะเป็น1สูบลูกโตแล้วก็ไม่มีระบบ ABS ซึ่งอย่างที่พูดไปเนาะว่าจริงๆมันก็ควรจะมี ABS นะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตั้งแต่ไฟหน้าและที่ Yamaha เขาอยากจะทำราคาของรถ PG1 เนี่ยให้มันต่ำลงมามากที่สุดซึ่งแน่นอนระบบ ABS ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รถมันมีราคาที่สูงขึ้นต่อมาเลื่อนไม้นะครับตัวเลื่อนไม้นั้นก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะของ PG1 เลยซึ่งเป็นดีไซน์ที่สวยแล้วก็ลงตัวเข้ากับไฟหน้าและดีไซน์ของตัวรถนะแต่ว่าพื้นฐานของฟังก์ชันการใช้งานนั้นจะเป็นลักษณะคล้ายกันกับของฟินเลยนะครับอย่างตัววัดความเร็วเนี่ยก็จะเป็นแบบเข็มส่วนวัดระยะทางรวมก็จะเป็นแบบหมุนแล้วก็ไม่มีวัดทิป A ทิป B นะครับแล้วก็ในรูปนี้เราก็จะเห็นไฟเกียร์ว่างแล้วก็ไฟบวกเกียร์มาให้ครบทั้ง4เกียร์เลยส่วนฝั่งวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นก็จะเป็นแบบเข็มเหมือนกันกับ Yamaha Fin แล้วก็จะมีไฟเครื่องยนต์ไฟแบตเตอรี่ไฟสูงส่วนตัวคุณแจนั้นจะไม่เหมือนกันกับ Yamaha Fin แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเปิดเบาะ PG1 เนี่ยเราจะต้องถอดกุญแจออกไปเสียบที่ใต้เบาะนะครับจะไม่สามารถเปิดใต้เบาะได้จากตัวเบ้ากุญแจเหมือนกันกับ Yamaha Fin นะซึ่งดีไซน์ของตัวเบาะและช่วงท้ายนั้นจะเป็นคนละอย่างกับ Yamaha Fin นะครับคือใน PG1 เนี่ยจะไม่มี U-box นะฮะ
เพราะว่าตัว U-Box นั้นจะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงมาให้แทนและถังน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นก็เพิ่มขนาดเป็น 5.1 ลิตรไม่ใช่4ลิตรเหมือนกันกับ Yamaha Fin แล้วซึ่งจุดนี้เหมือนทาง Yamaha ได้ยินนะครับว่าFC ที่ใช้ Yamaha Fin ท่องเที่ยวเดินทางไกลเนี่ยเขาต้องการรถที่มันมีความจุถังน้ำมันขนาดใหญ่และใน PG1 เนี่ยเขาก็ยัดถังน้ำมัน 5.1 ลิตรมาให้เลยมีข้อสังเกตอย่างนึงคือตัวเบาะนั้นจะเป็นดีไซน์แคบและยาวจะเป็นดีไซน์คนละอย่างกับ CT125 เพราะว่า CT125 นั้นมันจะเป็นเบาะเหมือนอานจักรยานที่นั่งได้เต็มตูดมากกว่าซึ่งผมเข้าใจนะว่าทำไม Yamaha ถึงดีไซน์เบาะแบบนี้เพราะว่าเบาะแคบเนี่ยมันทำให้ตัวรถมันมีความคล่องตัวในการใช้งานถ้าเกิดเราเอาไปขี่เข้าป่าเนี่ยตัวเบาะแคบมันจะทำให้เราสามารถยืนแล้วก็ไม่เบียดกับขาเราแล้วเบาะยาวเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถสไลด์ก้นไปมาได้สะดวกมากกว่าแต่ว่าแน่นอนนะครับเบาะรถแคบแบบนี้นะข้อเสียก็คือเวลาเราขี่นานๆมันจะปวดตูดเหมือนกันกับพวกเอนดูโร่ส่วนเบาะคนซ้อนนั้นก็จะมีเหล็กกันตกมาให้แล้วก็มีพักเท้าคนซ้อนมาให้ด้วยเพื่อเอาใจสายซ้อนเนาะสำหรับใครที่มีสายซ้อนเนี่ยก็สามารถไปใส่ชุดแหลกท้ายบรรทุกของได้จากตัวแหลกกันตกนี่แหละหรือถ้าเกิดใครไม่มีสายซ้อนนะครับต้องการจะแบกหนักๆโหดๆก็สามารถถอดเบาะคนซ้อนแล้วก็ใส่ชุดตะแกรงท้ายแต่งได้เลยนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกันกับตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันถูกย้ายไปไว้ด้านหน้าตรงเบาะรถคนขับมันจะไม่มีผลอะไรกับการเติมน้ำมันซึ่งจุดนี้มันดีมากๆการมีแหลกท้ายอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่ทำให้หน้าลอยหน้าเบาหน้าเหินเหมือนกันกับรถฟินที่ไปใส่ตะแกรงเหล็กท้ายนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบกสายขนเนี่ยน่าจะถูกใจรถสไตล์นี้แน่นอนส่วนดีไซน์ด้านท้ายนั้นผมชอบนะครับมันเป็นดีไซน์สไตล์สแคมเบิลก็คือจะเป็นบางคนยกสูงแบบเนี้ยแต่ว่าบางคนที่บางคนจริงๆนะก็ยังมีมาให้นะครับส่วนตัวไฟท้ายนั้นเป็นไฟท้ายกลมดีไซน์เหมือนกันกับไฟหน้าต่อมาเรื่องท่อไอเสียนะครับเนื่องจากตัวเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับของ Yamaha Fin เนาะตัวท่อไอเสียเลยเป็นท่อเดียวกันกับของ Yamaha Fin เช่นกันแต่เขาก็เลือกใช้ชุดฝาครอบท่อเนี่ยที่เป็นดีไซน์เฉพาะของ PG1 แต่ว่าเป็นแบบดำล้วนนะซึ่งผมเห็นตัวแต่งและตัวแต่งที่เป็นสีเงินนะจะสวยมากกว่ามันดูเข้ากันกับตัวปีกสีเงินที่อยู่ตรงกรองอากาศด้านหน้ามากกว่านะครับแต่ที่น่าแปลกใจอย่างนึงคือถ้าเกิดเราดูจากทางฝั่งด้านขวาของตัวรถเนี่ยเราจะไม่เห็นคันสตาร์ทเท้าใช่มั้ยเพราะว่าเขาถูกเอาออกผมว่าทาง Yamaha ไม่น่าจะทำอย่างนี้เลยนะครับการใช้เครื่อง Yamaha Fin เนี่ยถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่ารถสไตล์นี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะไปเจอปัญหาอะไรบ้างการมีคันสตาร์ทเท้าเผื่อไว้บ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าไม่มีเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวรถมันเป็นรถเกียร์เนาะถ้าเกิดแบตเตอรี่มีปัญหาไฟหมดก็ยังสามารถเข็นกระตุกได้แต่ว่าถ้ามีคันสตาร์ทเท้ามาให้ก็จะดีมากกว่านี้ส่วนตัวพักเท้านั้นดีไซน์แปลกมากเป็นยางหุ้มพักเท้าที่ดีไซน์ไม่เหมือนใครแล้วก็ตัวพักเท้าสามารถพับงอได้นะส่วนตัวแป้นเบรกนั้นจะเป็นดีไซน์ฟันเลื่อยจุดนี้ชมเชยเลยนะครับว่าดีไซน์ได้ลงตัวสวยมากๆส่วนฝั่งด้านซ้ายของเครื่องยนต์นั้น PG1 เนี่ยก็ดีไซน์แปลกอีกอย่างนึงคือเขาทำเป็นแบบเกียร์โยงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราสังเกตดูเนี่ยตัวพักเท้าของPG1 เนี่ยมันจะดูต่ำกว่าตัวเครื่องใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วตัวรถมันไม่ได้ต่ำนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวโครงรถเนี่ยมันถูกยกสูงเครื่องยนต์ก็เลยห้อยสูงแต่ว่าเขาอยากให้ท่านั่งของคนขับเป็นธรรมชาติเขาก็เลยดึงพักเท้าให้ต่ำลงซึ่งตำแหน่งเข้าเกียร์เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกมากนักเขาเลยจำเป็นต้องทำเกียร์โยงออกมาต่างหากอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปลองทดสอบขี่ดูก่อนถึงจะกล้าพูดได้เต็มปากเนาะว่าเป็นเหตุผลอย่างที่ผมเดาไว้หรือเปล่าส่วนชุดกันสะเทือนด้านหลังนั้นตัวสวิงอาร์มก็จะเป็นสวิงอาร์มกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นดีไซน์เฉพาะของ PG1 นะดีไซน์ไม่เหมือนใครแล้วก็ตัวโช๊คอัพหลังก็เช่นกันนะครับที่เขาเลือกใช้โช๊คอัพเฉพาะของ PG1 ด้วยซึ่งมีความยาวที่ยาวมากนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโช๊คของ Fin ซึ่งไม่ใช่นะครับแล้วก็รวมถึงระยะยุบของโช๊คอัพด้านหลังก็มากกว่าด้วยนะครับซึ่งเป็นความตั้งใจของ Yamaha แหละที่อยากจะให้รถคันนี้นะมีระบบช่วงล่างที่ไม่เหมือนรถเพราะบ้านไม่มาดรุ่นอื่นๆรวมถึงวงล้อด้านหลังก็จะเป็นขนาด16นิ้วเนาะแล้วก็ตัวยางหลังก็จะเป็นยาง 50-50 ระบบช่วงล่างนั้นผมว่าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยยกเว้นระบบส่งกำลังนะฮะที่ถ้าเกิดเราสังเกตดูสเตอร์หลังเนี่ยจะเป็นขนาด40ฟันเท่ากับ Yamaha Fin นะส่วนสเตอร์หน้ายังไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสเตอร์หน้าเล็กกว่าของ Fin หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูช่องโมตุงโมเมนต์ไลฟ์สดเนี่ยเขาบอกว่ามันให้อารมณ์การขับขี่ที่ดูดุดันแล้วก็ดูตึงตังมากกว่า Yamaha Fin ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีขนาดสเตอร์หน้าที่เล็กมากกว่า Fin ส่วนตัวเครื่องยนต์นั้นเป็นพื้นฐานเดียวกันกับของ Fin หมดเลยเป็นขนาด115 cc เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ากองกลางนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ฝาครอบเครื่องทางด้านขวานั้นจะถูกปิดตรงคันสตาร์ทเท้าไปนะครับโดยสรุปนะครับถือว่าลงตัวมากๆเลยดีไซน์ที่ผมเคยสุปประมาท Yamaha ไปในคลิปก่อนหน้านี้เคยคิดไว้ว่าทาง Yamaha จะเน้นแต่ต้นทุนต่ำอย่างเดียวเนี่ยพอมาดูตัวจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับถึงจะเป็นเครื่อง
ครื่องฟินก็จริงแต่ว่าดีไซน์ทั้งหมดจะเป็นดีไซน์เฉพาะของ PG1 เลยรวมถึงตำแหน่งของถังน้ำมันเชื้อเพลิงและก็ขนาดของถังน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นมันโดนใจสำหรับสายรถเล็กทัวริ่งอย่างผมเป็นอย่างมากแล้วก็หลังๆมาเนี่ยที่ผมเลือกใช้รถเล็กในการออกทริปทัวริ่งต่างๆเนี่ยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะแยะมากมายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับกี่80ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเราเครียดกับการใช้ชีวิตการทำมาหากินการขี่รถด้วยความเร็วที่ไม่สูงมากเนี่ยมันเป็นการพักผ่อนอย่างนึงนะให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สายตาเหลือบมองไปยังสิ่งที่อยู่ข้างทางส่วนตัวผมนะรู้สึกผ่อนคลายที่ขี่รถที่ความเร็วไม่สูงมากมากกว่านะครับรวมถึงหลังๆที่ผมเอารถเล็กไปลุยเนี่ยเพราะว่าเราสามารถลุยได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับต่อให้รถมันเสียหายรถมันล้มขึ้นมาอะไหล่มันถูกนะครับอะไหล่มันหาง่ายน้ำหนักก็เบาด้วยซึ่งผมมองว่าทาง Yamaha ก็น่าจะมองถึงจุดนี้คือต้องยอมรับนะว่าหลังๆมาเนี่ยรถเล็กทัวริ่งเป็นกระแสนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นรถที่ค่าใช้จ่ายต่ำนะครับอย่างที่เราเห็นกันว่าตั้งแต่ CT 125ทำตลาดออกมาผู้คนหันไปสนใจรถเล็กค่อนข้างจะเยอะนะครับจนทำให้ Suzuki เปิดตัว J-Cross Over ออกมาแต่ว่า Suzuki เนี่ยอาจจะมีความเป็นรถโมเป็ดเยอะไปหน่อยนะครับอย่างชุดแฟริ่งด้านท้ายอะไรพวกนี้นะก็จะมีลักษณะคล้ายกันกับของ Smash ใช่ไหมแต่ว่าใน PG1 คันนี้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจับฟินมาใส่ล้อหนามแต่ว่ามันเป็นดีไซน์ที่เป็นเฉพาะของเขาเลยนะครับแต่เราก็ต้องรอดูในเรื่องของราคานะครับว่าทาง Yamaha จะเปิดตัวมาที่ราคาเท่าไหร่ถ้าไม่เกิน 60,000 เนี่ยกำลังสวยนะครับกำลังดีเลยแต่ถ้าเกิน 60,000 ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องดูว่า 60,000 เท่าไหร่ 65,000 มั้ย 66,000 มั้ยซึ่งอย่าลืมนะครับว่ารถโมเป็ดเครื่องแรงอีกรุ่นหนึ่งของ Yamaha ก็คือ Exciter ตอนแรกที่เปิดตัวมาแล้วขายดีเนี่ยก็คือราคาอยู่ราวๆ 68,000 แล้วก็ขยับขึ้นไปเป็น 69,000 แล้วก็ 70,000 กว่าบาทแบบปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยถึงกับจึ้งไปพักใหญ่ๆอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิด PG1 คันนี้เปิดตัวมาประมาณ 57,000-58,000 เนี่ยผมว่าตลาดแตกแน่นอนผมแหละคนนึงผมเล็งสีเหลืองนี้ไว้ถ้าเกิดมันไม่แพงเกินไปผมจัดแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับก่อนจบคลิปนี้ต้องขอขอบคุณช่องโมโตโมเมนต์มากๆนะครับในเรื่องของรายละเอียดฟิลลิ่งการขับขี่ต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดจากช่องได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ